กระเป๋าแต่ละแบรนด์ย่อมมีจุดเด่นและลักษณะที่แตกต่างแต่จะมีเพียงไม่กี่รุ่นที่ทุกคนจะต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกคลิปนี้ SF Brand Name รับซื้อฝากขายกระเป๋าแบรนด์เนมของแท้มือ2จะขอพาเพื่อนๆไปชม10กระเป๋ารุ่นท็อปของแต่ละแบรนด์ว่าจะมีรุ่นไหนราคาเท่าไหร่กันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับกระเป๋าทั้งหมดในลิสต์นี้ขึ้นอยู่กับรุ่นราคาความนิยมและหลายปัจจัยประกอบและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่กดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอเลยครับเริ่มต้นกันกับกระเป๋าใบแรกกับอันดับที่10 Koe Face Small Bag in Smooth and Suede Cup Skin Koe แบรนด์ที่สร้างมาเพื่อผู้หญิงยุคใหม่กับกระเป๋าสะพายของสุภาพสตรีที่ผลิตในอิตาลีด้านหน้าของตัวกระเป๋ามีฝาปิดแบบพับได้พร้อมด้วยกระดุมแม่เหล็กแบบกดฮาร์ดแวร์โทนสีทองอ่อนภายในบูทด้วยหนังกับสายสะพายถอดและปรับระดับได้กับห่วงสุดคลาสสิกเป็นเอกลักษณ์กับราคาค่าตัว 61,500 บาทต่อมากับอันดับที่9 Balenciaga City Mini กระเป๋ารุ่น City Bag อันแสนโดดเด่นของ Balenciaga มีโครงสร้างที่ดูแข็งแรงพร้อมทั้งเลือกใช้หนังที่มีความแข็งแรงและมีลายที่หลากหลายและการนำเทคนิคการตัดเย็บที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการผลิตกระเป๋ารุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นหมุดที่มุมด้านล่างทั้งสองของกระเป๋าและสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญนั่นก็คือการที่แบรนด์ไม่ได้ใส่โลโก้ใดๆลงไปบนกระเป๋าซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นการรวมเอาความคลาสสิกและความทันสมัยมาผสมผสานให้เกิดความลงตัวกับราคา 88,900 บาทอันดับที่8 Loewe Puzzle Bag in Classic Cup Skin กระเป๋าแบรนด์ดังสัญชาติอังกฤษเป็นแบรนด์สุดหรูที่กำลังน่าจับตามองด้วยดีไซน์ที่ดูแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครทำให้เป็นที่ดึงดูดไม่แพ้แบรนด์อื่นๆมีความฮอตอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าประหลอดแตกโดยกระเป๋าใบนี้วัสดุหลักที่นำมาผลิตนั่นก็คือหนังคัพสกินสีน้ำตาลแดงมาในรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สามารถใช้งานได้ทั้งหูหิ้วและแบบคอสบอดี้กับราคาค่าตัว 15,700 บาทอันดับที่7 Prada Kiobat Leather Mini Bag การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความคลาสสิกและอนาคตด้วยเอกลักษณ์ของแบรนด์เส้นโค้งที่ดูโฉบเฉี่ยวโดยเน้นที่โครงสร้างที่ดูลาดเอียงโดยเฉพาะด้านล่างและด้านข้างทำให้กระเป๋ามีฝาปิดที่ดูมีเสน่ห์เป็นกระเป๋าสะพายไหล่ก็ได้หรือกระเป๋าถือก็ดีกับหนังขัดเงาอันเป็นเอกลักษณ์ของ Prada กับราคาค่าตัว 75,000 บาทอันดับที่6 Gucci Dionysus Small Shoulder Bag แบรนด์หรูสุดสะดุดตากับความโดดเด่นกับลายโมโนแกรม Double G สีเบจสุดคลาสสิกที่ทนทานต่อรอยขีดข่วนรุ่นนี้ได้เพิ่มลูกเล่นให้มีความน่าสนใจโดยการจับคู่กับหนังกลับสีน้ำตาลอมเทาที่มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์โลหะรูปหัวสิงโตทำให้รู้สึกถึงความน่าเกรงขามกับสายโซ่สีเงินสามารถสะพายไหล่หรือคอสบอดี้ก็ได้กับราคาค่าตัว 83,700 บาทอันดับที่5 Celine Eva Bag Intiom Canvas and Cup Skin Tan ติดมาอีก1 Top List กับกระเป๋ารุ่นฮิตจากแบรนด์ Celine กับรุ่น Eva Bag เริ่มฮิตมาตั้งแต่ Lisa Blackpink ถือและถ่ายอัพขึ้นบน Instagram ส่วนตัวจนมาถึงตอนนี้ก็ยังคงฮิตอย่างต่อเนื่องไม่มีทีท่าว่าจะตกเทรนด์แต่อย่างใดแถมราคาก็ยังบวกเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆบอกได้คำเดียวว่าใบนี้ต้องรีบซื้อมาเก็บก่อนที่ราคาจะขึ้นไปมากกว่านี้ซึ่งราคาปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่ 52,000 บาทอันดับที่4 Louis Vuitton LV Poches Accessory Monogram ติดมาอีก1 Top List กับกระเป๋าที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่หายากในช็อปแทบจนหมดเกลี้ยงด้วยความแรงของมันบวกกับของมันต้องมีกับราคารีเซลปาเข้าไปกว่า 40,000 บาทแต่สวนทางกับราคาป้ายกับราคาในช็อปตอนนี้อยู่ที่ 34,100 บาทอันดับที่3 Dior Lady Dior Bag Lady Dior ผลงานชิ้นโบแดงที่ถูกดีไซน์มาอย่างพิถีพิถันสัญลักษณ์แห่งความหรูหราตัดเย็บด้วยความละเอียดละออแถมด้วยลูกเล่นที่สุดแสนจะน่ารักอย่างพวงกุญแจสายหิ้วกระเป๋ายาวเหมาะสำหรับพาดหัวไหล่เป็นกระเป๋าที่สาวๆจะต้องมีไว้ในครอบครองถือไปไหนยังไงก็ไม่มีวันตกเทรนด์กระเป๋าที่สาวๆ สามารถพกไปไหนมาไหนได้อย่างสบายๆกับราคาค่าตัว 131,300 บาทถัดมากับอันดับที่2 Chanel Classic Fab กระเป๋ารุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในดวงใจของสาวๆหลายๆคนโดยกระเป๋ารุ่นนี้มีความคลาสสิกที่ถือได้ว่าเป็นกระเป๋ายอดนิยมอันดับต้นๆที่ถึงราคาจะขึ้นเป็นว่าเล่นแต่สวนทางกับยอดขายที่แทบจะหาไม่ได้ในช็อปเพราะตัวที่โชว์ก็ถูกจองไว้หมดแล้วกับราคาค่าตัวอัปเดตล่าสุดอยู่ที่ 315,000 บาทอ
และก็มาถึงอันดับที่1 Hermes Birkin เรียกได้ว่ากระเป๋ารุ่นนี้เป็นที่สุดของกระเป๋าทุกรุ่นที่เอ่ยมาเลยก็ว่าได้ปัจจุบันกระเป๋า Hermes Birkin ไม่ใช่สินค้าที่วางจำหน่ายทั่วไปตามช็อป Hermes คนที่จะได้สิทธิ์ซื้อต้องเป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้าของ Hermes มาแล้วเป็นจำนวนมากหรือเป็นคนดังในสังคมจากนั้นทาง Hermes จะเสนอสิทธิ์ซื้อกระเป๋าให้คุณเองและถึงจะได้สิทธิ์ซื้อกระเป๋าแล้วก็ยังคงต้องรอคิวการผลิตแถมยังไม่สามารถเลือกสีหรือไซส์ของกระเป๋าได้รวมถึงยังถูกจำกัดจำนวนการซื้อต่อคนต่อปีอีกด้วยดังนั้นราคารีเซลมือ2ย่อมพุ่งสูงขึ้นไปโดยปริยายตามกลไกการตลาดกระเป๋ารุ่นเบอร์กินจึงไม่ใช่สินค้าแฟชั่นแต่กลายเป็นทรัพย์สินเพื่อการลงทุนที่เศรษฐีบางคนยอมจ่ายเงินซื้อเก็บแทนทองคำกับราคาค่าตัว 300,000 บาทบวกๆไปจนถึงหลายๆล้านแล้วแต่วัสดุและสีที่ใช้ในการทำกระเป๋าและนี่คือทั้งหมดกับ10กระเป๋ารุ่นท็อปของแต่ละแบรนด์กับเอกลักษณ์และเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาจนได้รับความนิยมจากเหล่าแฟนๆของแต่ละแบรนด์จากทั่วทุกมุมโลกจนกลายมาเป็นรุ่นท็อปให้เราได้เห็นจนถึงทุกวันนี้คลิปหน้า SF Brand Name จะพาไปชมกระเป๋ารุ่นไหนนั้นกดติดตามไว้รอเลยครับ